ที่ไม่แตกต่างไปจากพระภิกษุสงฆ์พุทธศาสนิกชนบางคนก็ให้ความเคารพนับถือบ่งบอกว่าภิกษุณีเป็นผู้ทำหน้าที่เผยแผ่คำสอนเช่นเดียวกับพระภิกษุสงฆ์แต่ก็ยังมีปัญหาที่ว่าภิกษุณียังไม่ได้รับการยอมรับจากมหาเถรสมาคมพระสงฆ์ไทยไม่สามารถบวชให้ได้เนื่องจากมติเมื่อปีพุทธศักราช2471ห้ามพระสงฆ์บวชให้ผู้หญิงรวมถึงพระราชบัญญัติสงฆ์พุทธศักราช2505ก็ไม่ได้มีข้อใดบัญญัติถึงพระภิกษุณีแม้กระทั่งการที่พระภิกษุเข้าร่วมพิธีบวชเสมือนเป็นสักขีพยานก็ล้วนเป็นการกระทำผิดพระวินัยซึ่งที่เห็นว่ามีการกล่าวอ้างกันว่าเป็นครั้งแรกที่มีการบวชภิกษุณีขึ้นเนี่ยก็ทางเราก็ไม่ทราบว่าท่านบวชด้วยสายไหนนะครับแจ้งไปยังสำนักงานผู้หนาจังหวัดทุกจังหวัดผู้อำนวยการสำนักพุทธที่มีอยู่ทั่วประเทศนะครับให้เข้าไปประสานกับพระสงฆ์ในจังหวัดเนี่ยนะครับเข้าไปประสานที่จะไม่ให้อย่าพึ่งเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับประเพณีการบวชภิกษุณีเพราะว่าเรายังไม่ได้รับรองสถานภาพแล้วก็ยังไม่มีคำสั่งอย่างใดจากมหาเถรสมาคมนอกจากคำสั่งเดิมที่ห้ามบวชภิกษุณีนะครับผู้ตรวจการสำนักพระพุทธศาสนาชี้แจงว่าหากภิกษุณีจะอยู่ในสถานะเทียบเท่ากับประชาชนทั่วไปที่ปฏิบัติธรรมขั้นสูงก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดกฎหมายบ้านเมืองเพราะภิกษุณีนั้นแต่งกายที่แตกต่างไปจากพระสงฆ์คือภิกษุณีจะมีผ้ารัดทันผมเสื้อแขนยาวทรงกระบอกไว้ด้านในเพื่อปกปิดร่างกายอย่างมิดชิดภิกษุณียังไม่เป็นที่ยอมรับในนิกายเถรวาทของไทยภิกษุณีจึงยึดถือแนวทางปฏิบัติในการบวชที่แตกต่างไปจากพระสงฆ์คือพระสงฆ์จะยึดถือแนวทางตามพระวินัยมติจากมหาเถรสมาคมห้ามบวชผู้หญิงเป็นบรรพชิตเพราะภิกษุณีนั้นถือว่าสูญสิ้นไปแล้วในสมัยต้นพุทธกาลและมีพระราชบัญญัติสงฆ์พุทธศักราช2505รับรองสถานะว่าเป็นพระภิกษุขณะที่ภิกษุณีนั้นยึดถือตามพระวินัยปิฎกที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าบวชได้และยึดตามรัฐธรรมนูญที่ระบุไว้ว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาหรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อได้โดยนิมนต์พระอุปัชฌาย์ทั้งสองฝ่ายคือพระภิกษุสงฆ์และภิกษุณีสงฆ์จากประเทศศรีลังกามาเป็นผู้บวชให้พระบัญชาของสมเด็จพระสังฆราชห้ามไม่ให้พระภิกษุไทยบวชผู้หญิงเป็นสามเณรีหรือสิกขมนาหรือภิกษุณีด้วยเหตุนี้จริงๆแล้วคำสั่งนั้นควรจะยกเลิกไปโดยปริยายเมื่อเรามีรัฐธรรมนูญปี2475แต่อย่างไรก็ตามคณะสงฆ์ปัจจุบันก็ยังถือพระบัญชานั้นอยู่อยู่ภายใต้การปกครองของเถรสมาคมหมายถึงว่าเราอยู่ท่านรับรองเราแล้วนะคะแต่ตอนนี้ท่านยังไม่ได้รับรองแล้วก็เป็นหน้าที่ของเราที่เราจะเข้าไปกราบเรียนท่านโดยเฉพาะกรรมการมหาเถรสมาคมแต่ละองค์นะคะแต่ละรูปให้ท่านทราบให้ท่านรับทราบข้อมูลที่ถูกต้องค่ะด้านพระภิกษุสงฆ์ที่มีสถานะทางกฎหมายอย่างถูกต้องพระพยอมกัลยาโนกลับมองว่าแท้จริงแล้วเป็นเรื่องของความศรัทธาหากญาติโยมนิมนต์ไปวัดปฏิบัติร่วมภิกษุณีในงานพิธีต่างๆพระพยอมก็ยินดีเพราะความเชื่อความศรัทธาไม่มีใครห้ามใครได้และการบวชภิกษุณีก็มีทั้งข้อดีคือพุทธสาวิกาสามารถเข้าฝึกปฏิบัติธรรมกับภิกษุณีได้โดยตรงแต่ข้อเสียคือหากภิกษุณีอยู่ร่วมกับพระภิกษุก็จะดูไม่เหมาะสมซึ่งคนไทยเราต้องเปิดโอกาสให้ผู้หญิงได้พิสูจน์ตนเองมรรคผลไม่ได้จำกัดเพศและไม่ได้บอกว่าผู้หญิงเรียนไม่ได้เดี๋ยวนี้แม่ชีปริยัน9มีตั้งหลายองค์ในประเทศไทยภิกษุณีปริยัญหลายปริยัญคงจะต้องเริ่มมีในไม่ช้าก็เป็นได้เพราะว่าการเรียนไม่ได้เป็นอุปสรรคในเรื่องเพศหรือเพศไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนใครจะศึกษาเรียนรู้ใครจะปฏิบัติประพฤติใครจะทำให้การกระทำประพฤติปฏิบัติของตนเองใกล้ต่อการบรรลุมรรคผลเนี่ยมันจำกัดห้ามกันไม่ได้ไม่มีระบุล็อกตายตัวสอดคล้องกับความคิดเห็นของฝ่ายนักปฏิบัติธรรมในชุดขาวอย่างดร.แม่ชีกฤษณารักษาโฉมบอกว่าในฝ่ายแม่ชีเองก็มีทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย
ฝ่ายแรกสังกัดสถาบันแม่ชีไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มองว่าภิกษุณีสายเถรวาทนั้นสูญสิ้นไปแล้วและการบวชปัจจุบันนี้ไม่ใช่การบวชอย่างถูกต้องส่วนฝ่ายที่เห็นด้วยส่วนมากก็จะไปบวชเป็นสามเณรีเพราะแม่ชีเป็นเพียงอุบาสิกาในพระไตรปิฎกเท่านั้นและอยากให้มีกฎหมายมารองรับสถานะของภิกษุณีเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาเพราะทุกวันนี้ภิกษุณีมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นแม่ชีทั้งหลายเขาก็บอกว่าศีล8ข้อบางท่านก็รักษาไม่ได้เขาก็พอใจที่จะพยายามรักษาศีล8ข้อของเขาให้ดีแต่ส่วนอีกสตรีกลุ่มหนึ่งเขาก็บอกว่าเขาสามารถที่จะรักษาศีล311ข้อได้ของภิกษุณีเขาก็สามารถที่จะไปเป็นภิกษุณีของเขาได้เพราะว่าในพระไตรปิฎกนี้ก็จะมีภิกษุกับภิกษุณีซึ่งถือว่าเป็นนักบวชแต่ถ้าเป็นแม่ชีนี้ไม่มีในพระไตรปิฎกคือแม่ชีนี้เป็นเพียงอุบาสิกาซึ่งเข้ามารักษาศีลคือไม่ที่อยู่ในกลุ่มอุบาสิกาอนาคตภิกษุณีในประเทศไทยที่ขณะนี้แม้จะได้รับการยอมรับจากคนในสังคมบางส่วนแต่ก็ยังมองไม่เห็นทางที่จะได้รับการรับรองสถานะจากมหาเถรสมาคมดังนั้นการดำรงอยู่ของภิกษุณีในปัจจุบันนี้มีสถานภาพทางสังคมแต่กลับไม่มีสถานภาพในทางกฎหมายเลิศรัตน์เนินทองและสาวลักษณ์ชะอ้อนชมถ่ายภาพออนุสาพรมออสไรท์นิวส์รายงานแม้ว่าภิกษุณีในไทยเองอยากจะไปชี้แจงกับมหาเถรสมาคมนะคะแต่ในมุมของมหาเถรสมาคมนั้นภิกษุณีไม่ได้อยู่ในสังกัดค่ะดังนั้นก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการใดๆได้นะคะการหารือของมหาเถรสมาคมหลังจากที่มีผู้ห่วงใยในเรื่องของการบวชภิกษุณีในประเทศไทยก็จะเป็นประเด็นเฉพาะกรณีที่มีพระภิกษุในนิกายเถรวาทของไทยนั้นไปร่วมอยู่ในงานก็จะต้องมีการชี้แจงกันต่อไปและ11ธันวาคมก็จะพูดคุยกันในประเด็นเหล่านี้ค่ะ